ผู้เขาเราเขินชมผู้นอตออกเดทสาดหวานดังแรกจีบชมภรรยาสวยที่สุดคนเดียวคู่เขาเราเขินชมผู้อารยาควงสามีนอตวิศรุตออกเดทสาดหวานดังแรกจีบด้านสามีชมภรรยาสวยที่สุดคนเดียวมีไม่บ่อยแต่ก็ไม่เคยขาดสำหรับรูปคู่น่ารักๆของแม่ชมพ่อนอตเพราะส่วนใหญ่จะเป็นภาพความน่ารักของครอบครัวที่มีลูกๆทั้ง3คนอย่างน้องสายฟ้าพายุและลูกสาวคนเล็กอย่างน้องแอบิเกลร่วมอยู่ด้วยแต่เมื่อไหร่ที่พ่อแม่เขาไปสวีทกันบางทีความหวีดความหวานของทั้งคู่ก็ทำเอาแฟนๆเกือบลืมไปว่ามีลูก3แล้วเหรอเนี่ยเพราะทั้งคู่ยังเหมือนคู่วัยรุ่นหนุ่มสาวที่ออกเดทจีบกันใหม่ๆอยู่นั่นเองอย่างล่าสุดแม่ชมลงรูปที่ไปออกเดทกับพ่อนอตพร้อมแคปชั่นหนูแชร์อบชอบด้านสามีหนุ่มก็เข้ามาคอมเมนต์สุดหวานประหนึ่งจีบกันใหม่ๆว่าสวยที่สุดคนเดียวเย้ตามด้วยอีโมจิรูปหัวใจท่ามกลางคอมเมนต์แซวเพียบอาทิเหมือนเขาสองคนยังเป็นวัยรุ่นทั้งคู่ลืมไปเลยว่ามีลูก3คนแล้วเหมือนหยุดความเด็กไว้ตลอดมาใต้ความเหมือนวัยรุ่นทั้งคู่ท่านแน่ป่าเปแรงมากวัยรุ่นเขาเดทกันทางนี้ก็ชอบเวลาพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันเห็นแล้วอิ่มใจน่ารักหวานมากค่ะแม่ฟ้ารักพ่อของจริงตรงปกข้อตัวจริงของฟ้าเกลกับพี่ยูตอนโตข้อของฟ้าเป็นต้นนิมิตสุดอึ้งตามเจอเจ้ากรรมคนที่6วินัยไกรบุตรเมียปล่อยโฮเลยขนลุกอาจารย์ไพศาลรู้ได้ยังไงนิมิตสุดอึ้งตามไปถึงบ้านมีจริงเจ้ากรรมคนที่6วินัยไกรบุตรเมียปล่อยโฮเลยหลังทราบเรื่องราวขนลุกอาจารย์ไพศาลรู้ได้ยังไงความพยายามในการช่วยเหลือพระเอกดังในตำนานเมฆวินัยไกรบุตรทั้งภรรยาและคนใกล้ชิดอย่างเพื่อนสนิทหนุ่มคงกระพันยังคงเดินหน้าต่อหาทางรักษาโรคตุ่มน้ำพองที่เมฆวินัยป่วยทรมานเกือบ5ปียังรักษาไม่หายล่าสุดหนุ่มคงกระพันเผยคลิปความพยายามในการตามหาเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติคนที่6ตามนิมิตพิศวงของอาจารย์ไพศาลแสนชัยเปิดบุพกรรมเมฆวินัยให้ข้อมูลมาทั้งชื่อและที่อยู่ทั้งนี้ล่าสุดอัปเดตอาการเมฆวินัยเจ้าตัวเผยอาการเองว่าหน้าผิวฟันปากเกือบ 100% หายแล้วเหลือแต่ลิ้นกับปากจากที่เจ็บปากกินอะไรไม่ได้และนอนสบายขึ้นเยอะด้านเอ อรชัญญาภรรยาก็บอกว่าสามีดีขึ้นจากในปากกระพุ้งแก้มตุ่มน้ำพองขึ้นหมดขึ้นตามคอหลอดลมข้างในก็มีกลืนไม่ได้ถามถึงที่ยังนอนใต้ผ้าห่มเมฆวินัยตอบว่าผมลุกไม่ได้เพราะเมียไม่ให้ใส่เสื้อเพราะใส่เสื้อแล้วไปติดแผลที่แห้งดึงหนังออกมาเลือดออกอีกไม่อาบน้ำด้วยแผลจะแห้งเร็วแต่เช็ดตัวหนุ่มถามถึงก่อนหน้านี้แผลที่ขาเดินไปไหว้พระเลือดเป็นทางเลยตอนนี้แห้งแล้วเอตอบว่าดีขึ้นก่อนที่เอภรรยาเมฆวินัยและหนุ่มคงกระพันจะออกไปช่วยกันตามหาเจ้ากรรมคนที่6เอ๋พบว่ามีคนชื่อนพดลและนามสกุลตามที่อาจารย์ไพศาลบอกไว้ในประเทศไทยมี8คนจึงจะไปหาคนดังกล่าวตามที่อยู่ที่อาจารย์ไพศาลให้มาก่อนโดยได้ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เขียนแผนที่บ้านตามที่อยู่ให้แต่เบื้องต้นทราบว่าไปรษณีย์ไม่เคยไปส่งชื่อนี้บ้านนี้เจ้าหน้าที่ทราบว่าเป็นกรณีช่วยเหลือเมฆวินัยก็ช่วยพาไปลัดเลาะตามตรอกซอกซอยถ้าไม่ช่วยพามาน่าจะหาเองลำบากสุดท้ายมาถึงบ้านเลขที่ตามอาจารย์ไพศาลบอกและเจอคนในบ้านให้ข้อมูลคนชื่อดังกล่าวมีจริงๆเป็นข้าราชการทำเอาเอภรรยาร้องลั่นเลยดีใจก่อนคนในบ้านจะบอกอีกว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้อยู่บ้านนี้มาเป็น10ปีแล้วไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและเป็นคนศรีสะเกษเอร้องลั่นอีกบอกคนนี้แน่ๆเลยพร้อมเอารูปมาให้ดูคนในบ้านก็ยืนยันว่าใช่อายุ49
เคยอยู่บ้านนี้เอถึงกับบอกอยากร้องไห้จริงๆตกใจสุดท้ายถึงกับปล่อยโฮร้องไห้เลยโดยคนในบ้านมีการช่วยประสานเพื่อพูดคุยและนัดเจอเจ้ากรรมคนที่6ทั้งนี้เอยังบอกว่าตอนตรวจสอบหาชื่อนี้8ชื่อที่ซ้ำกันปวดหัวไม่รู้จะทำไงอธิษฐานจิตขอให้เจอให้ใช่ให้ลุล่วงเพราะ4 ปีกว่าเราสำนึกแล้วเราทรมานมามากแล้วโทรกลับไปหาพี่จอยผู้ช่วยอาจารย์ไพศาลอาจารย์บอกผิดวิธีแล้วให้ไปที่หน้าบ้านเลยเดินไปหาที่หน้าบ้านเลยถึงจะรู้รายละเอียดคนนี้หนุ่มถึงกับบอกว่าเหลือเชื่อนะอาจารย์รู้ได้ยังไงเพราะผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทะเบียนราษฎร์อาจารย์รู้ได้ยังไงคลิปเต็มรายการโคราชแตกนับพันคนคึกคักแห่รับแอนโทเนียรอง1มิสยูนิเวิร์ส2023กลับบ้านเกิดโคราชแตกแห่รับแอนโทเนียรอง1มิสยูนิเวิร์ส2023กลับบ้านเกิดคึกคักเนืองแน่นกว่า 1,500 คนประชาชนส่งเสียงเชียร์ตลอดทางวันที่11 ธันวาคม 2566เดอะมอลล์กรุ๊ปผนึกกำลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาและผู้แทนภาคีเครือข่ายภาคเอกชนแบงคอกแบงก์เอ็มวีซ่าบริษัทแอดวานอินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนและบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนจัดงานต้อนรับแอนโทเนียโพซิลรองอันดับ1มิสยูนิเวิร์ส2023ผู้คว้าตำแหน่งสูงที่สุดของไทยในรอบ35 ปีกลับบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมาอย่างยิ่งใหญ่ที่เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยมีนายสมเกียรติวิริยกุลนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวต้อนรับท่ามกลางประชาชนชาวโคราชและแฟนคลับจากหลายจังหวัดเดินทางมาร่วมยินดีเนืองแน่นกว่า 1,500 คนขบวนแห่ของแอนโทเนียมีวงดุริยางขบวนเซิงกลองยาวและบิ๊กไบค์แอนโทเนียปรากฏตัวในชุดไทยสบาย2ชายปักแบบโบราณใช้โทนสีของจังหวัดนครราชสีมาคือสีส้มหรือสีแสดรองด้วยผ้ากรองทองแล้วปักเครื่องประดับจำพวกพลอยชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกแบบโดยไมริตแกรนด์มอนเดแอนโทเนียนั่งรถโรลส์รอยซ์เปิดประทุนสีดำเลขทะเบียนจอจานสฤษี111นครราชสีมาเคลื่อนจากถนนหน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมาไปตามเส้นทางถนนมิตรภาพผ่านถนนชุมพลและถนนราชดำเนินมาที่อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีหรือย่าโมแอนโทเนียโบกมือทักทายประชาชนชาวโคราชที่ส่งเสียงเชียร์ตลอดทางก่อนเข้ากราบสักการะย่าโมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองโคราชและร่วมกิจกรรมของภาครัฐในนามจังหวัดนครราชสีมาที่ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีบรรยากาศขบวนแห่เต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานมีประชาชนจำนวนมากออกมาเฝ้ารอต้อนรับนางงามขวัญใจเมืองโคราชคนใหม่นอกจากนี้แอนโทเนียยังเซอร์ไพรส์โชว์ฝีมือผัดหมี่โคราชแจกชาวโคราชและแฟนคลับจำนวน200จานเพื่อขอบคุณพลังแห่งความรักจากทุกคนที่ร่วมกันส่งแรงเชียร์ในการคว้าตำแหน่งนางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธผู้แทนภาคีเครือข่ายภาคเอกชนประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดเอ็มดิสทริกและรองประธานกรรมการสยามพารากอนกล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อขอบคุณแอนโทเนียโพซิลที่สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะชาวจังหวัดนครราชสีมาด้วยการคว้าตำแหน่งรองอันดับ1มิสยูนิเวิร์ส2023ในการประกวดนางงามจักรวาลครั้งที่72พร้อมเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมไทยบนเวทีระดับโลก